ช่างเป็นงานจริงราชาสเตฟานน้ำเสียงแฝงความโหดเหี้ยมของแม่มดผู้โหดร้ายที่ฟังแล้วไม่ต่างจากนักแสดงต้นฉบับแองเจลิน่าโจลี่ทำให้หญิงรัฐาโพงามได้รับเลือกมาพากย์เสียงในมาเลฟิเซนต์ภาพยนตร์ดิสนีย์ที่ดัดแปลงจากเทพนิยายคลาสสิกอย่าง Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทราการคัดเลือกเสียงให้ใกล้เคียงต้นแบบรวมถึงควบคุมนักพากย์ให้ถ่ายทอดอารมณ์ตามภาพยนตร์คือหน้าที่ที่ผู้กำกับเสียงพากย์ต้องรับผิดชอบซึ่งกฤษณะสริงคารนนท์เป็นหนึ่งในผู้กำกับเสียงพากย์แถวหน้าของไทยที่คร่ำวอดในวงการพากย์มากว่า20ปีดูทุกอย่างตั้งแต่เริ่มมีหนังมาเนี่ยต้องดูแล้วแคสติ้งต้องดูหนังทั้งเรื่องต้องดูบทมาก็ต้องดูใครจะแก้ไขไงไม่ตาไม่รู้อ่ะผมไม่ก็คือแก้ไขตามบทนะฮะแก้อะไรมาเนี่ยเมื่อถึงผมเนี่ยเราทำงานเนี่ยมันมีข้อหลายๆข้อต้องเปลี่ยนอย่างเช่นว่าภาคแล้วปากไม่ลงรูปปากไม่ได้ต้องหาคำไม่ลง voice acting มันต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ที่แท้จริงพอหญิงเห็นเนี่ยเข้าถึงไงแล้วเสียงเนี่ยโดยคีย์ของเสียงเนี่ยใกล้เคียงน้ำหนักเสียงที่เปล่งมาเนี่ยเขาเป็นนักร้องด้วยเมื่อเป็นนักร้องด้วยเนี่ยได้เปรียบพี่กันจะโปรเจกต์ออกมาว่าน้ำหนักขนาดไหนการพากต้องบอกว่าพอมันเป็นต่างชาติต่างภาษาแน่นอนเรื่องของสระวรรณยุกต์ที่มันยากขึ้นด้วยภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะโทนเสียงอย่างเราคำว่าอะไรดีล่ะไม้กับไม้มันก็ต่างกันแล้วความหมายต่างกันแล้วดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากในเรื่องนี้แต่ว่าโดยรวมถ้าหญิงทำหญิงเป็นในสายนักแสดงอ่ะหญิงก็เหมือนหญิงก็เล่นตามอารมณ์เขาเกาะอารมณ์เขา mood and tone ของการพูดของเขาการกระแนะกระแหนการใช้น้ำเสียงแบบหญิงพยองหรือแม้แต่กระทั่งออกคำสั่งหรือแม้แต่กระทั่งเสกคำสาปอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ภาษาจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ถ้าฟังให้ดีแล้วตัวละครนั้นก็เหมือนถูกพากย์โดยคนเดียวกันทั้งโลกเป็นความตั้งใจของค่ายหนังและการ์ตูนดังอย่างวอลต์ดิสนีย์ที่ให้ความสำคัญกับการคงคุณภาพเสียงและอารมณ์การพากย์ให้เป็นสากลโดยระยะแรกนักพากย์ไทยจะคุ้นชินกับการพากย์ตามความรู้สึกตัวเองไม่ตรงกับอารมณ์หนังก่อนจะพัฒนาจนได้รับเสียงชื่นชมจากต่างชาติจากเรื่อง The Lion King และเริ่มนำคนดังมาพากย์เป็นครั้งแรกในเรื่อง Pocahontas โดยได้สินใจเปล่งพานิชและสันติสุขพรหมสิริมาพากย์เป็นตัวละครนำและเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ไม่น้อยแต่วันนึงเนี่ยเราสามารถทำให้เราเป็นหนึ่งในเอเชียได้นี่ครับที่ความภูมิใจของเรานะถ้าคนยิ่งดูมากเนี่ยนักพากย์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีงานทำเลี้ยงดูตัวเองได้เวลาคุณดูหนังเนี่ยคุณดูด้วยอรรถรสอะไรคุณบอกว่าเฮ้ยมันมิกซ์ไม่เหมือนเมืองนอกไม่เลยครับเหมือนครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเสียงไทยยังมีคนดูอยู่ไหมมีโดยเฉพาะแบบเรื่องที่ไม่สามารถที่จะฟังซาวด์แทร็กได้เร็วหรือไม่สามารถอ่านได้ทันแล้วก็ภาพต้องดูให้ต้องเห็นน่ะเพราะภาพสวยอะไรเงี้ยคนให้ดูสิ่งไทยมากกว่าอรุณสวัสดิ์คุณชันทรแล้วชอบหมวกท่านจังการจะเป็นผู้กำกับเสียงพากย์ได้ต้องมีความรู้ลึกด้านการพากย์แสวงหาความรู้รอบด้านและถ่ายทอดให้ทีมงานเข้าใจได้โดยกฤษณะมองว่านักพากย์รุ่นใหม่ควรฝึกใช้เสียงตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยพัฒนาเสียงพากย์ให้เป็นตัวละครที่ต้องการซึ่งวงการพากย์เสียงในไทยนั้นเรียกได้ว่าไม่ขาดแคลนบุคลากรแต่ขาดคนเก่งอย่างแท้จริง